คุณกระหม่อมงดงามเจ้าคุณพระศินีนาถสวมชุดผ้าไหมพราวาร่วมฟ้อนรำกับชาวกาฬสินธุ์อบอุ่นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์โพสต์ว่าพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยานีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมต้อนรับณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ภาพจากเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ภาพจากเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยาณีสวมใส่ชุดผ้าไหมแพรวาพื้นเมืองก่อนร่วมฟ้อนรำกับชาวกาฬสินธุ์อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยภายในงานมีนางกมลรัตน์สิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับภาพจากเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนชุดการแสดงต้อนรับได้รับความอนุเคราะห์นักแสดงและนักดนตรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีคุณแม่คำสอนสัตย์ทองศิลปินแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์และชาวบ้านชุมชนบ้านโพนร่วมการแสดงต้อนรับขอบคุณที่มาจากเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์คุณอาจจะชอบเอ็มจิเปิดราคาแหวนที่พี่ตูนใส่ให้ก้อยรัชวินภายในงานมีเพื่อนร่วมวงการพร้อมญาติผู้ใหญ่ของทางสองฝ่ายร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่นอาทินายอุดมแต้พาณิชย์นางสาวบงกตคงมาลัยเพื่อนๆวงบอดี้สแลมนายยุทธนาบุญอ้อมเงินเป็นปึกๆเลยจ้าสินสอดไม่ธรรมดาจริงๆรวมมูลค่าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20ล้านแน่นอนซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยว่าแหวนแต่งงานที่ใช้ฝ่ายชายใช้ขอนั้นมาจากแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากฝรั่งเศสอย่างคาเทียโดยแหวนเพคอนที่ตูนเลือกมาเป็นแหวนคาเทียแพลตินัมไดมอนด์1895โซลิแตริงขนาด 1.02 กรัตความบริสุทธิ์ของน้ำอยู่ที่ FVVS2และราคาอยู่ที่ประมาณ 445,861 บอโดยมีความเป็นมาว่าคาเทียแบรนด์เพชรชั้นสูงในตำนานจากร้านเพชรเล็กๆที่ถูกก่อตั้งโดยหลุยฟรังซัวคาเทียในปี1847ณกรุงปารีสสู่การเป็นไฮจิวเวลรี่ชั้นสูงสำหรับพระราชวงศ์เรียบเรียงสยามนิวส์เปิดตำนานพรานบุญวัดไซแห่ขอโชคลาภได้เลขเด็ดขันน้ำมนต์ชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองหลังจากได้พรสมใจปรารถนาต่างนำของรุดแก้บนด้านเจ้าอาวเผยตำนานวันที่28พฤศจิกายน2563ที่บริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านเดินทางมาส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภตาพรานบุญหนุนทรัพย์ที่เป็นรูปปูนปั้นเท่าคนจริงซึ่งหลังจากที่ได้สมใจปรารถนาต่างนำหมากพลูยาสูบเล่าขาวผ้าขาวม้ามาแก้บนจากการสอบถามนายการดิษฐ์พุ่งสาขาอายุ53ปีพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าทุกวันก่อนที่ตนจะออกมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะเดินทางมากราบไหว้พรานบุญในวิหารทุกวัน
พื่อให้ซื้อง่ายขายคล่องและมีโชคลาภโดยวันนี้ไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าพรานบุญพบเป็นเลข51ส่วนเลขปลายประทัดที่คล้องอยู่ที่บริเวณด้ามมีดตาพรานบุญนั้นเป็นเลข289ซึ่งตนเตรียมนำไปเสี่ยงดวงบริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองด้านพระใบดีกาปาทพงศ์วิสุตุสิโลเจ้าอาวาสกล่าวว่าตาพรานบุญวัดไซได้รับมวลสารจากวัดยางใหญ่นครศรีธรรมราชและมวลสารจากวัดเขาอ้อพัทลุงมาหล่อรวมในปูนปั้นเท่ารูปคนจริงปั้นเป็นตาพรานบุญให้ชาวบ้านได้กราบไหว้พรานบุญเป็นครูหมอโนราเป็นครูบาอาจารย์เหมือนปู่ย่าตายายที่ญาติโยมศรัทธาทางวัดจึงนำมาให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาขอโชคลาภที่ว่าปู่ย่าตายายนั้นดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขมีทรัพย์มีโชคลาภได้รับพรตามความเชื่อต่อไปชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองตามตำนานกล่าวว่าพรานบุญเป็นพรานที่มีวิชาดีสามารถเดินทางท่องเที่ยวในป่าหิมพานต์ได้ครั้งหนึ่งพรานบุญได้ใช้วิชาช่วยเหลือพญานาคราชนามว่าเท้าชมพูจิตให้รอดพ้นจากความตายเท้าชมพูจิตจึงได้พาพรานบุญไปที่นาคพิภพเป็นเวลา7วันและมอบแก้ววิเศษให้พร้อมคำสัญญาว่าหากวันข้างหน้าพรานบุญประสงค์สิ่งใดก็ให้มาหาเมื่อขออะไรก็จะให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตเท้าชมพูจิตไว้ได้การต่อมาพรานบุญได้พบนางกินนอนทั้ง7ผู้เป็นธิดาเท้าทุมราชและต้องการนำนางกินนอนไปถวายพระสุทธนกุมารจึงได้เดินทางไปขอยืมนาคบาทจากเท้าชมพูจิตซึ่งเป็นของวิเศษของพญานาคที่จะสามารถจับนางกินนอนได้และสามารถจับนางมโนราซึ่งเป็นธิดาองค์เล็กไปถวายพระสุทนได้สำเร็จผู้คนจึงต่างนับถือในความสามารถของพรานบุญว่าเข้มขลังยิ่งนักและโดดเด่นในทางโชคลาภและโภคทรัพย์อีกด้วยพรานมโนราผู้เป็นพรานที่มีความเก่งกาจสามารถไปมาได้แม้กระทั่งในป่าหิมพานต์สามารถจับนางมโนราได้เพียงนางเดียวเช้ารุ่งขึ้นก็ได้รับบำเหน็จจากกษัตริย์ครองเมืองหนึ่งเมืองพร้อมทรัพย์สมบัติและบริวารมากมายแม้ในการละเล่นโนราของภาคใต้เมื่อถึงเวลาพรานบุญออกมาแสดงก็จะเรียกเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขจากผู้ชมได้เสมอทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะแสดงกี่ครั้งก็ตามชาวใต้นับถือตาพรานบุญมากเพราะเชื่อว่าหากสักการบูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จร่ำรวยและรุ่งเรือง